Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับ Happy Children's Day นะเราต้องพูดเลยครับใกล้จะจบแล้วแต่ว่ามาสายดีกว่าไม่มานะ Happy Children's Day วันนี้ก็เป็นวันเด็กนะที่เราเรียกว่า Children's Day อ่ามันมี apostrophe s หลังจากคำว่า Children ครับ บางคนก็เรียกว่า kids day ก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยคำว่า kid k i d เป็นคำแสลงหรือภาษาปากสำหรับคำว่า children หรือเด็กๆนะความจริงแล้ว kid k i d ในภาษาอังกฤษก็คือลูกแพะนะเป็น goat a baby goat แต่ว่าเราชอบใช้กับเด็กๆด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ว่าจะฉลองหรือไม่ฉลองก็ตามเรายังมีรายการของเรานะครับเพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษวันนี้เรามีเรื่องที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนที่เดินทางถ้าเราเดินทางเป็นประจำนะครับในเครื่องบินบางครั้งก็เกิดปัญหาที่ว่ากระเป๋าหายผมเองก็เคยให้ปัญหานี้เกิดขึ้น Uh, ตอนที่ผมเดินทางกลับมาจากออสเตรเลียเมื่อ8 mm. เดือนที่แล้ว mm. พอถึงกรุงเทพปุ๊บกระเป๋าของผมหายไปเลยไม่อยู่ที่สวรรณภูมิก <c oughs> <c oughs> ว่าจะได้ก็ใช้เวลาประมาณ4วันนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาจากรัฐออริกอนครับ ซึ่งเดินทางกลับมาจากชิคาโก็เป็น business flight เขาก็ไม่ทำธุรกิจที่ชิคาโก็แล้วก็บินกลับพอถึงบ้านก็กระเป๋าไม่อยู่เลยติดต่อกับสายการบินชื่อ American Airlines เข้าหาไม่เจอเลยในที่สุดหลังจากที่เขา,เาตรวจหาคนหาเลยเขาก็ติดต่อกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่าหาไม่เจอแล้วก็ใช้เงินจ่ายเงินชดเชยมาให้อันนี้ก็ สีปีที่แล้วครับที่จริง4ปีเ e e รสปีครึ่งประมาณนีเ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสายการบิน American Airlines ติดต่อแล้วก็บอกว่ากระเป๋าก็หาเจอแล้วใช่แล้วหลังจากที่หายไป4ปีครึ่ง แล้วมันดูท่าทางจะว่ามันอยู่ที่เท็กซัสหลังจากนั้นก็มันอยู่ที่อเมริกากลางนะครับมันมาจากคอนดูรัสซึ่งอยู่ในอเมริกากลางมันไกลมากเลยหมายถึงมันอยู่นอกประเทศเลยนายที่สุดกลับมาแล้วก,ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างากระเป๋าก็ดูเหมือนมันเหี่ยวๆหวนิดนึงแต่ว่าภายในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงใน b r e กที่สองของเรา กับรายการ Big Story วันนี้ครับก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจคำแรกที่เราต้องพูดถึงคือคำว่า Lost ครับ L O S T Lost Lost จะใช้อธิบายอะไรที่หายไป Lost bag Lost keys Lost car อะไรก็แล้วไปนะครับที่หายไปครับก็คือ Lost ครับ Lost kid นะครับ Lost child เวลาเรามีงานนะครับแล้วก็พ่อแม่หาพ่อแม่ไม่เจออย่างนี้ก็เรียกว่า Lost child ด้วยครับในข่าวนี้เขาจะพูดถึง Lost bag พูดถึง bag ครับ bag มี3คํคำที่เราต้องรู้จักนะครับในความหมายว่ากระเป๋าหรือสัมภาระก็ได้ครับก็คือ bag bag อันนี้คือภาษางกฤษอันนี้แปลว่าถุงนะครับแต่ว่าเราจะใช้กับกระเป๋าเราด้วยเวลาเราเดินทางอีกคำหนึงก็คือ suitcase ครับ Suitcase S, Suit case, S U I T C A S E ครับ S U I T C A S E ก็ค uh, ือ Suitcase ก็คือกระเป๋าเดินทางนั่นเองครับแล้วอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือ Luggage L U W G A G E L U W G A G E ออกเสียงว่า Luggage ความจริงแล้ว suitcase กับ luggage ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นอกเสียจากว่า suitcase เป็นคำนามนับได้ luggage เป็นคำนามนับไม่ได้ครับ suitcase และ luggage สองคำนี้ก็อยู่ในในข่าวนี้ครับสามคำเลย bag ก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับก็เคยมี bag suitcase แล้วก็ luggage นั่นเองครับเกรีย uh, า compensate ในภาษาอังกฤษอาจจะต้องรู้จักนะครับ c o m p e n s a t e คำนี้เราออกเสียงว่า compensate ครับ compensate ก็คือชอดเชยครับจากคำนี้อันนี้เป็นกริย ah านะครับ t ือ compensate ก็คือใช้จ่ายเงินชดเชยอ,อย่างนี้ จ่ายคืนก็ได้ครับก็คือ to compensate คำนามก็คือ compensation ก็คือค่าชดเชยครับ compensation ครับนอกจากนี้ก็มีคำว่า flight f l i g h t flight ก็คือเที่ยวบินใช่ไหมครับ f l i g home t h ก็คือเวลาเราเดินทางกลับบ้านครับก็ใช้คำว่า flight home ครับก็เที่ยวบินเหมือนกันครับ shocked ก็แปลว่าตกใจ s h o c k e d ครับ shocked ต้องมี ed ตอนท้ายก็เลยต้องออกเสียงเป็น shocked ก็คือตกใจ I am shocked ฉันตกใจสุดท้ายเรามีกริยา to inform ถ้านผู้ฟังครับรู้จักคำว่า tell ไหมที่แปลว่าบอก t e l l ครับ tell ก็คือบอก tell told ในภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่มีความหมายนี้แต่ว่าถือว่าทางการมากกว่าก็คือ inform n A i n f o r m inform แปลว่าแจ้งหรือบอกบอกก็ได้ครับจากคำนี้เราได้คำว่า information ซึ่งแปลว่าข้อมูลนะครับผมเชื่อว่ารู้จักคำนี้แหละแต่ว่า inform ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือบอกหรือ เทลนั่นเองอันนี้คือคำสับที่อยู่ในข่าวนี้ครับเกี่ยวกับผู้หญิงที่เดินทางและก็ในที่สุดได้รับกระเป๋าหลังจากที่เดินทางมาสี่ปีกว่าครับเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้ครับ An Oregon woman who lost her suitcase on a flight home from Chicago said it finally turned up four years later. April Gavin said her luggage was lost on an American Airlines flight in August 2018. After several months of searching, the airline told her the bag was lost and they compensated her. Gavin said she was shocked to receive a phone call this week informing her that her suitcase had turned up at an airport in Houston. She said she was further surprised to be told it had arrived on a flight from Honduras in Central America. Gavin said the bag was slightly said was damaged its intact and worn but its contents the but were intact. จบ่าวนะครับเกี่ยวกับสายกําบินซึ่งทำให้กระเป๋าหายนะครับนายที่สุดก็คืนนะครับแต่ว่าผู้โดยสารต้องรอ4ปีกว่าครับผมอ่านข่าวนี้เมื่อกี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมหมายถึงหายไปแล้วก็พอในช่วงโควิดที่ไม่มีการบินใช่ไหมครับมันอาจจะอยู่ที่อะไรนะฮอนดูรัส มานานมากเลยแล้วก็นายที่สุดก,ก็เพิ่งเริ่มจัดการคืนกระเป๋าหลังจากที่โควิดที่เราไม่ได้มีล็อกดาวน์แล้วนะครับกับโควิดเรามาดูทีละประโยคเลยครับน่าสนใจมาก An Oregon woman who lost her suitcase on a flight home from Chicago พอมาณนีกครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ประโยคเต็มนะเป็นแค่ประธาน An Oregon woman who lost her suitcase on a flight home from Chicago ผู้หญิงออริกอนซึ่งกระเป๋าของเธอหายขณะเดินทางเที่ยวบินกลับจากชิคาโก้ said said ก็คือบอกว่าพูดว่า it finally turned up four years later นายที่สุดมันเจอหลังจาก4ปีผ่านไปนะครับ turn up ก็เป็นคำศัพท์ที่เราควรจะรู้จักนะครับก็คือมันมันมัน มันปรากฏตัวก็คือ to turn up ครับหลังจากที่อะไรไม่มาท,ที่ที่หายไปตั้งนานเลยครับปรากฏตัวก็คือ to turn up ทีนี้ก็คือ it finally turned up four years later ในที่สุดก็คือ finally it turned up มันก็ปราก,รากฏตัว four years later 4ปี B. หลังจากนั้นเลยครับ later l a t e r ครับ

ที่จริงมัน5ปีที่แล้วครับแต่มันเป็นเดือนสิงหาครับ2 5 6 1 g a ห i n said she was shocked ขออภัยนะครับพลาดหนึ่งประโยค after several months of searching หลังจาก2-3เดือนในการหาคนหา the airline told her the bag was lost สายกาบินบอกว่ากระเป๋าหาย and they compensated her แล้วก็จ่ายค่าชดเชย ให้เธอ several ในภาษาอังกฤษคำนี้เราจะสะกดว่า several several ครับมันแปลว่าหลาย several months ก็คือ2-3-4เดือนครับมากกว่าหนึ่งก็คือ several um, several months of searching uh, แล้วก็ the bag was lost อย่างที่ผมสอนนะครับ lost ก็คือหายไปแล้วก็ compensate ก็คือจ่ายค่าชดเชย g า v i n said she was shocked to receive a phone call this week กาวินบอกว่าเธอตกใจที่จะได้รับมีผู้ติดต่อทางโทรศัพท์สัปดาห์นี้ informing her ด้วยการแจ้งว่า her suitcase had turned up at an airport in Houston ก็คือกระเป๋าของเธอในที่สุดก็ได้เจอได้พบ ในสนามบินที่ฮิวสตันฮิวสตันก็เป็นเมืองหนึ่งของรัฐเท็กซัสครับ she said she was further surprised เธอบอกว่าเ้ายังตกใจอีก to be told it had arrived on a flight from Honduras in Central America มันได้มาจากเที่ยวบินที่ฮอนดูรัสในอเมริกากลางครับก็คือเซนทรัลอเมริกาไม่ได้อยู่ที่สหรัฐเลยกั v วิน said the bag was slightly damaged and worn กวินบอกว่ากระเป๋ามันมันชำรุดนิดนๆแล้วก็ดูเหมือนมันมันใช้มานานแล้วครับคือในภาษาอังกฤษครับ damaged เป็นคำที่เราต้องรู้จัก d-a-m-a-g-e-d e ครับ damaged ก็คือได้รับความเสียหาย slightlyslightly slightly ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือนิดหน่อยไม่เยอะ slightly damaged ก็คือได้รับความเสียหายเล็กน้อยเลยครับ แล้วก็ Worn ด้วยครับ Worn ก็คือคล้ายๆกันนะครับ W O R N ไม่ได้แปลว่าสวมใส่ครับมันแบบอาจจะมีมีมันมันดูเหมือนไม่ใหม่เอาอย่างนั้นดีกว่านะครับก็คือ slightly worn but its contents were intact contents ในภาษาอังกฤษนะครับ C O N T E N T S ก็แปลว่าสิ่งที่อยู่ข้างใน,นครับ Yu cup still intact cup inTACT Goku may bin I learn a cup to one. OK, for me relative to let's go. An Oregon woman who lost her luggage on a flight home from Chicago said it finally turned up four years later. April Gavin said her luggage was lost on an American Airlines flight in August 2018. After several months of searching, the airline told her the bag was lost and they compensated her. Gavin said she was shocked to receive a phone call this week informing her that her suitcase had turned up at an airport in Houston. She said she was further surprised to be told it had arrived on a flight from Honduras in Central America. Gavin said the bag was slightly damaged and worn, but its contents were intact. ที่กระเป๋าได้กลับมาหลังจากที่หายไป4กว่าปีครับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs. com a n d r e w b i g g s. com ครับก็ลงไปข้างล่างนะครับคลิกที่พอดแคสต์ฟังย้อนย้อนหลังได้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful Children's Day and we'll see you tomorrow on the big story goodbye